ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายมอดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับเดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อโซเฟิร์น SC32 นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเปลี่ยนส่งมาเปลี่ยนหลอดนะครับส่งมาเปลี่ยนหลอดใหม่เพราะว่าหลอดเดิมมันเป็น SST40 นะครับลูกค้าที่แรกบอกว่าอยากได้หลอดออสแลมนะครับอยากได้เป็นหลอดออสแลมจะได้แสงพุ่งๆนะครับแต่พอดีด้วยที่หน้าหลอดตัวฐานหลอดนะครับฐานหลอดของเจ้าตัวโซเฟิร์น SC32 นะครับมันบังคับไซส์หลอดนะครับบังคับไซส์หลอดหมายความว่ามันให้ใส่ใส่หลอดขนาดเดิมนะครับก็เป็น SST40 หรือใส่เป็นXML2U2 XHP50.2 ก็ได้นะครับแล้วก็เป็น SFT40 ก็ได้นะครับหลอดที่พูดมาทั้งหมดนี้คือหลอดตัวฐานหลอดมันมีฐานหลอดที่เป็นทองแดงนะครับกับฐานเขาเรียกพินหลอดนะครับตัวพินหลอดเนี่ยมันจะเท่ากันหมดนะครับก็คือไซส์7มิลนั่นเองนะครับแล้วก็จะต่างกันที่ชิปกลางหลอดอีกนะครับชิปกลางหลอดก็คือตัวที่เป็นหลอดเหลืองๆตรงกลางนั่นเองนะครับตรงเหลืองนั่นก็คือเขาเรียกอะไรแผ่นฟอสเฟอร์นะครับทำหน้าที่ให้เปล่งแสงจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีขาวสีค่าเคของแสงต่างๆนั่นเองถ้าแผ่นฟอสเฟอร์ที่เป็นแผ่นสีเหลืองๆนั้นหลุดออกลอกออกไปนะครับแสงของไฟฉายนั้นจะออกเป็นสีฟ้าหรือน้ำเงินนั่นเองนะครับมันต้องมีแผ่นฟอสเฟอร์ตัวนี้มาประกบปิดหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเปลี่ยนสีของหลอดไฟฉายนั่นเองนะครับแผ่นฟอสเฟอร์ตัวนี้มันก็จะมีความเหลืองหลายระดับนะครับทำให้แสงออกแตกต่างกันไปเช่น 3000K 4000K 5000K 5300K 5500 6500อะไรพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยจะเป็นที่ค่าความสว่างที่เขาเรียกค่าเคแสงค่าความสว่างที่แสงจะเปล่งออกมาก็คือแสงส้มแสงขาวอมส้มส้มแป๊ดขาวนวลขาวจั๊วอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะอยู่ที่แผ่นฟอสเฟอร์นะครับแต่ถ้าแสงจริงๆของตัวไฟฉายนั้นจะออกเป็นสีน้ำเงินนะครับของหลอดไฟฉาย LED นะจะเป็นสีน้ำเงินเลยถามว่าทำไมผมถึงรู้นะครับลอกเสียมาเยอะนะครับสมัยก่อนนิยมเอาหลอด XML2U2 U3 U4 นะครับเอามาทำดีโดมหลอดกันหลอดดีโดมก็คือเอาโดมใสๆที่อยู่บนหน้าหลอดอย่างนี้นะครับเห็นโดมแก้วไหมมันไม่ใช่แก้วนะครับมันเป็นยางเหมือนยางซิลิโคนนิ่มๆแต่มีความใสมากนั่นเองเอาโดมตรงนี้ออกไปนะครับโดมนี้มีหน้าที่กระจายแสง180องศานะครับทำหน้าที่กระจายแสง180องศาก็คือรอบทั่วทิศทางของหลอดนะครับแต่พอเรามาทำเอาโดมออกแล้วนะครับเอาโดมยกโดมออกไปนะครับการหน้าที่กระจายแสง180องศานั้นจะถูกเปลี่ยนองศาแสงนั่นเองนะครับการหักเหแสงก็จะมารวมกันจุดเดียวนะครับก็คือจุดตรงกลางทำให้แสงพุ่งมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ เราคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนเมื่อประมาณสัก2ประมาณ 3-4 ปี 5-6 ปีก่อนนั้นเป็นเรื่องที่นิยมมากการเอาหลอดมาทำดีโดมกันนะครับส่วนตัวผมเองนั้นเคยทำเสียที่เดียวเลย50หลอดนะครับเพราะสั่งหลอดตรงรุ่นนะครับแต่ร้านมันส่งมาให้ผิดนะครับด้วยความที่เราไม่รู้นะก็เลยจับแช่มันทีเดียวเลย50หลอดพังวินาศสันตโลนะครับเยอะพอสมควรนะสมัยก่อนหลอดไม่ได้ถูกเท่าสมัยนี้นะครับสมัยก่อนหลอดแพงกว่านี้เยอะต้นทุนนะครับโอเคอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับก็ตอนนี้นะครับตัวไฟฉาย
SC32 นะครับเนื่องจากว่าฐานหลอดนั้นถูกจำกัดขนาดของหลอดนะครับก็เลยคุยกับลูกค้าว่าใส่ได้แค่ SFT40 นี้ก็เป็นหลอดแสงพุ่งเหมือนกันนะครับมันจะพุ่งมากกว่า SFT40 นั่นเองพุ่งมากกว่าก็คือหลอดมันไม่มีโดมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะว่าหลอดไม่มีโดมเป็นยังไงเปิดกันให้ดูเลยนะครับมาเทียบกันให้ดูเนาะนี่นะครับหลอดตัวนี้จะเป็นรหัสหลอดเป็นหลอดลูมินัสนะครับหลอดยี่ห้อลูมินัส SFT40 ตัวนี้จะไม่มีโดมหน้าหลอดนะครับเป็นหลอดรุ่นใหม่สมัยใหม่นะครับไม่มีโดมหน้าหลอดแล้วแต่ถ้าเป็น SFT40 ยังมีโดมใสๆหน้าหลอดแบบนี้อยู่นะครับโดมหน้าหลอดใสๆนะตัว SFT40 ก็นิยมสมัยก่อนนะมันจะมีรุ่น10วัตต์กับ15วัตต์รุ่น15วัตต์ผมก็โดนร้านส่งผิดมาอีกเช่นเคยโดนไปอีก20หลอดนะครับที่ทำเสียไปนะพอแช่แล้วโดมมันไม่หลุดนะครับถ้าเป็นตัว15วัตต์โดมมันไม่หลุดมีความเหนียวมากนะครับแช่กันยังไงก็ไม่หลุดนะครับแต่สิ่งที่หลุดออกมาคือแผ่นฟอสเฟอร์เหลืองๆนั่นเองนะครับหลุดออกมาหลอดก็เสียเหมือนกันนะครับกว่าจะเป็นช่างไม่ใช่ง่ายนะครับเจ็บมาเยอะนะครับตัวนี้ใส่หลอด SFT40 นะครับใส่หลอด SFT40 จะทำระยะการทำแสงให้พุ่งได้มากกว่าเดิมนั่นเองนะครับถ้าทำให้แสงพุ่งได้มากกว่าเดิมแล้วก็ตัวเนี้ยจะพุ่งไม่พุ่งทีนี้มันอยู่ที่เลนส์นะครับตัวเลตัวเนี้ยตัวเลนส์เนี่ยตัวเป็นตัวแปรอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลนส์ตัวนี้ผมดูแล้วมันไม่ค่อยพุ่งสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนตัวเลนส์ตัวเนี้ยทำหน้าที่กระจายแสงกว้างเป็นหลักนะครับเดี๋ยวทีนี้ต้องให้พี่เจ้าของไฟฉายไปทดสอบเอาเองเนาะว่าแสงเป็นแบบไหนยังไงนะครับช่วงนี้งานที่บ้านผมก็เยอะนะเลยไม่เลยไม่ได้ทดสอบแสงอะไรให้ดูนะครับอันนี้แค่ทดสอบโหมดนะโหมดฟังก์ชันการทำงานนะครับว่าตัวไฟฉายยังทำงานได้ปกตินะครับนะหมด1 2 3นะ1 2 3 1 2 3เทอร์โบดับเบิ้ลคลิกตัวนี้ก็จะเทอร์โบนะครับแล้วก็หลอด SFT40 นะครับร้อนเร็วกว่า SFT40 นะครับบอกได้เลยนะครับร้อนเร็วมากนะพูดง่ายๆว่าตัวไฟฉายมันก็แรงขึ้นสว่างขึ้นนั่นเองนะครับส่วนรู้เรื่องลูเมนผมไม่ได้วัดนะไม่ได้วัดให้นะครับเพราะว่าเนื่องจากวงจรมันวงจรกับตัวหลอดเนี่ยวงจรกับสวิตช์ท้ายเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับมันไม่เหมือนกับไฟฉายทั่วๆไปไฟฉายทั่วๆไปสวิตช์ท้ายมันแค่กดติดปล่อยดับนะครับหรือเป็นแค่ขั้วสปริงปกตินะครับแต่ตัวนี้มันเป็นเหมือนกับมีวงจรที่สวิตช์นะครับผมเลยเทสกระแสให้ดูไม่ได้เนาะแล้วก็ถอดฝาท้ายไม่ออกด้วยนะครับถ้าออกเลยมันก็ผมกลัววงจรมันจะมีปัญหานะครับผมเลยไม่ได้เทสให้เนาะก็เดี๋ยวพี่เจ้าของไฟฉายเอาไปเทสเอาเองนะครับก็อยากรู้ว่ามันสว่างกว่าเดิมไหมผมก็อยากรู้นะครับเพราะว่าผมแกะกล่องแล้วทำเลยไม่ได้มีเวลาเทสนะครับไม่ได้มีเวลาทดสอบนะครับโอเคครับสำหรับไฟฉายตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมส่งกลับหาพี่เจ้าของไฟฉายได้แล้วนะก็พี่ๆท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายติดต่อสอบถามรูปคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับช่างมิ้นนะครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ